การจัดแสงให้กับตัวละครนะครับในโปรแกรม3มิติเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับจะเห็นว่าในอันนี้นะครับภาพนี้ก็จะมีการจัดแสง3จุดนะครับตามหลักการจัดแสงเหมือนการถ่ายรูปหรือการถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับจุดนี้ที่เราเรียกว่าคีย์ไลท์นะครับก็คือด้านที่สว่างกว่านะครับด้านนี้เป็นฟิลไลท์นะครับก็คือด้านนี้ก็จะมืดกว่าส่วนที่เราเห็นเป็นขอบที่เป็นสีขาวบนไหล่นะครับบนศีรษะตัวนี้เราเรียกว่าแบ็คไลท์นะครับอันนี้เราดูอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการจัดแสง3จุดเหมือนกันก็คือในการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังนะครับก็จะมีคีย์ไลท์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้าแสงเข้ามาด้านนี้สังเกตว่าเงาจมูกจะเข้มมาด้านนี้นะครับแต่แสงคีย์ไลท์ตัวนี้ได้จากการสะท้อนจากมาที่พื้นนะครับเราก็จะมีฟิลไลท์นะครับฟิลไลท์ก็คือตัวนี้นะครับก็คือด้านนี้นั่นเองนะครับด้านที่มืดกว่าตรงนี้ส่วนริมไลท์นะครับก็คือแสงที่มาจากทางหน้าต่างสังเกตนะครับตรงเงาด้านหลังก็จะมีสว่างขึ้นมานะครับนะฮะมีสว่างขึ้นมาจากด้านหลังแบบนี้นะครับก็เราจะเรียกว่าริมไลท์หรือแบ็คไลท์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในภาพยนตร์แอนิเมชันที่เราใช้นะครับคราวนี้เมื่อพูดเป็นทฤษฎีนิดหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือเราจะมีตัวด้านนี้เป็นคีย์ไลท์นะครับนี่คืออ็อบเจกต์นะครับที่เราจะถ่ายนะครับอันนี้เป็นฟิลไลท์นะครับอันนี้ก็คีย์ไลท์ก็ทำมุม45องศากับกล้องนะครับนะฮะก็คือกล้องอยู่ตรงนี้45องศานะครับนี่คือมุม45องศานะครับส่วนฟิลไลท์นะครับก็จะทำ50จนถึง75องศากับกล้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กล้องนะครับก็จากตรงนี้ไปนับไปประมาณ50องศานะครับส่วนแบ็คไลท์นะครับนะฮะแบ็คไลท์ก็จะมาจากด้านหลังนะครับตรงข้างแบบแท่นกล้องนั่นเองก็คือตัวนี้นะครับก็ความเข้มข้นมาเทียบดูนะฮะอันนี้ความเข้มข้นสูงที่สุดอันนี้รองลงมานะครับก็คืออาจจะเข้มข้นลงสัก 50% ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นต่ำจนถึงปานกลางนะครับนี่คือหลักการจัดแสงแบบ3จุดธรรมดาทั่วๆไปนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือหลักที่เราจะใช้ในการจัดแสงนะครับกับตัวละครนะครับเวลาที่เรามีตัวละครนะครับเราก็จะใช้หลักการนี้นั่นเองนะครับต่อไปจะพูดถึงชนิดของแหล่งแสงนะครับชนิดของแหล่งแสงก็จะมีหลายชนิดนะครับอันดับแรกก็ใน3ชนิดแรกตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าชนิดที่เป็นจุดนั่นเองนะครับตัวเบสิกง่ายสุดก็คือชนิดจุดพอยไลท์นะครับก็คือวัตถุอยู่ใกล้นะครับก็จะสว่างถ้าอยู่ห่างไปก็จะมืดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะเงาก็จะกระจายออกเพราะว่าจุดอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะส่วนสปอตไลท์ก็คล้ายๆกันนะฮะเงาจะคล้ายกันกับตัวพอยไลท์เพียงแต่ว่าสปอตไลท์ก็คือมีโคมบังคับแสงนั่นเองนะครับส่วนไดเรกไลท์นะครับก็เหมือนกับเป็นแสงแดดนั่นเองนะครับก็คือมีแค่ทิศทางแต่หาจุดกำเนิดแสงไม่เจอนะครับนอกนั้นด้านขวาตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแสงชนิดที่เป็นพื้นที่นะครับสังเกตว่าเงามันจะไม่เหมือนกันนะครับพวกพอยไลท์นะครับแสงมันเงามันจะคมนะครับแต่พวกเป็นพื้นที่นะครับเงามันก็จะฟุ้งออกนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะใช้แสงอยู่ประมาณ2ชนิดใหญ่ๆก็คือแบบจุดกับแบบแอเรียนะครับคราวนี้แบบแอเรียก็แล้วแต่ชนิดแยกย่อยลงมาแบบจุดก็จะมี3ชนิดแรกนี้นะครับก็จะแยกย่อยลงไปทีหนึ่งในการใช้งานนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับในการจัดแสงนะครับสำหรับบนฉากที่มีตัวละครหลายตัวหรือว่าบนบางฉากนะครับเพื่อที่ต้องการให้แสงมันสวยเท่าๆกันทั้งหมดนะครับก็จะต้องมีการจัดแสงให้มันสวยงามนะครับถ้าเราดูนะครับตัวละครทุกตัวนะฮะตัว A นะครับก็จะมีคีย์ไลท์ของตัว A นะครับนี่คือคีย์ไลท์ของตัว A กล้องนี้ฉาย A นะครับนะฮะคีย์ไลท์ของ A นะครับเพราะฉะนั้นคีย์ไลท์ของ A ฟิลไลท์ของ A นะครับนี่คือฟิลไลท์ของ A นะครับส่วนแบ็คไลท์ของ A ก็คือดวงนี้นะฮะก็คือแสงหลังที่ทำหน้าที่ริมไลท์นะครับของ A นะครับคราวนี้ของ B นะครับ
B ก็จะมี key light ของ B นะครับนี่คือ key light ของ B นะครับแล้วก็ fill light ของ B นะครับอันนี้ fill light ของ B นะครับแล้วก็ back light ของ B นะครับส่วน C นะครับ object C นะฮะคนที่ C ก็จะมี key light ของ C นะครับแล้วก็มี fill light ของ C นะฮะแล้วก็มี back light ของ C นะครับส่วน2ดวงนี้นะครับทำหน้าที่2ฉากนั่นเองนะครับจะเห็นว่าในกรณีที่เราจัดฉากเป็นตัวละครนะครับหลายๆตัวอยู่บนฉากเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีการจัดแสงให้กับตัวละครแยกกันไปนะครับดังตัวอย่างในภาพนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในโปรแกรมมายานะครับหลังจากที่เรามีตัวละครมาแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการสร้างฉากหลังให้กับตัวละครเราสักนิดหนึ่งนะครับโดยการสร้างเคิร์ฟขึ้นมานะครับนะฮะก็ enter นะครับนะฮะตรงนี้ถ้ามันไม่สวยก็ทำการแก้ไขสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับกลับไป object mode นะฮะเราได้เคิร์ฟนี้มานะครับเราก็ย้ายเคิร์ฟไปด้านข้างนะครับคอนโทรล D หรือดูพิเคทให้กลายเป็น2อันนะครับแล้วก็กดชิปเลือกนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Surface นะครับ Loft นะฮะเราก็ได้ฉากมาเรียบร้อยนะครับเป็นฉากหลังแบบโค้งนะครับที่เขานิยมใช้กันในสตูดิโอนะครับโอเคเราก็ทำฉากหลังให้เป็นสีค่อนข้างขาวนิดนึงนะครับเอาเป็นสีออกขาวสว่างแล้วกันนะครับค่า diffuse ไม่ต้องสูงมากนะครับประมาณนี้นะครับ ambient ขึ้นมานะครับ ambient ไม่ต้องสูงมากนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นจัดแสงนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากแสงชนิดแบบจุดก่อนนะครับเมนูในการจัดแสงจะอยู่ในเมนูของ Rendering นะครับนี่คือแสงแบบ Ambient นะครับอันนี้เป็น Directional Light นะครับอันนี้เป็น Point Light อันนี้เป็น Spotlight นะครับเราก็จะสร้างแสงนะครับก็อีกที่หนึ่งก็คือมาที่เมนู Create Light นะครับแล้วก็จะมี6ชนิดเหมือนกันนะครับก็เลือกได้ทั้ง2ที่นะครับผมสร้าง Point Light ก่อนเมื่อเราสร้าง Point Light นะครับคลิกไปทีเดียวนะครับเราจะได้จุดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมย้ายแสงมานะครับจะเห็นว่าเราย้ายแสงมาไว้ตรงด้านหน้าของตัวละครของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราย้ายแสงมานะครับตอนนี้โหมดมันยังใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังไม่อยู่ในโหมดที่ให้มันมองเห็นแสงนั่นเองนะครับเราก็จะกดปกติเรากด4นะครับคือ wireframe นะครับนะฮะเดี๋ยวเรากด4เป็น wireframe กด5เป็น shading นะฮะกด6เป็น texture นะครับนะฮะกด7กด7จะเป็นการจัดแสงนะครับโอเคเมื่อเราจัดแสงมาอยู่กด7แล้วเราลองย้ายดูนะครับเห็นไหมฮะวัตถุนี่คือแสงแบบจุดนะฮะอยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้นะฮะก็จะสว่างอยู่ไกลก็จะมืดนะครับนะฮะอันนี้อยู่ใกล้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแสงแบบจุดนะครับเราก็จัดการวางนะครับอันนี้ก็จะเป็น key light นะครับนะฮะวางอยู่ทิศประมาณเท่าไหร่ครับตาม top view ประมาณ45องศานะครับนะฮะมันถ้าเราเรนเดอร์ตอนนี้นะครับยันนึงนะครับมาเซตตรงนี้ให้ใครเป็น legacy high quality viewport นะครับตัวนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะคำนวณเงาออกมาให้เหมือนจริงมากกว่านะครับแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับจะเห็นว่าด้านนี้จะมืดนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงแบบมาด้านเดียวหรือว่าคีย์ไลท์นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ทำการดูพิเคทนะครับกดคอนโทรล D นะครับดูพิเคทมามี2อันแล้วนะครับดูจากแสงเงาให้ดีๆนะครับคราวนี้แน่นอนครับแสง2อันนะฮะน้ำหนักไม่ควรจะเท่ากันเราก็มาดูที่ attribute นะครับน้ำหนักของ2แสงนี้ไม่ควรจะเท่ากันเช่นดวงนี้มีค่า1ใช่ไหมครับ
ความสว่าง1หน่วยนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับความสว่างก็ควรจะลดลงนะครับอย่างเช่นตรงนี้อาจจะเป็น 0.5 นะครับ enter ปุ๊บนะครับจะเห็นว่าเรามี key light นะครับอันนี้ก็เป็น fill light นะครับส่วนตัวนี้เป็น key light key light ความสว่าง1หน่วยนะครับ fill light นะครับความสว่าง 0.5 นะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ใหม่ที่ตัวละครนะครับ close up มาใกล้ๆแล้วลองเรนเดอร์ดูจะเห็นว่าด้านนี้ก็จะไม่มืดนะครับไม่มืดแบบดำสนิทเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างจะว่านี่คือการจัดแสงหลักนะครับส่วนนี้ก็คือแสงเสริมนะครับคราวนี้เราก็ต่อกันเลยนะครับเราก็จะทำการสร้างแสงข้างหลังอีกอันหนึ่งนะครับเราก็สร้างขึ้นมาจะเห็นว่าเราสร้างแสงมาไว้ข้างหลังนะครับเพื่อที่จะทำเป็นริมไลท์หรือแบ็คไลท์นะครับนะฮะริมไลท์หรือแบ็คไลท์เพื่อที่จะเราไว้ด้านหลังนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวละครของเรานะครับนะฮะคราวนี้ไอ้เจ้าแสงตัวเนี้ยเราต้องลองเรนเดอร์ดูนะครับก็คือเป็นแสงที่มันจะดูสว่างขึ้นมาตรงนี้คราวนี้มันมองไม่ชัดนะครับเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าการที่เราเอาแสงแบบจุดมาไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ใกล้ฉากแล้วฉากก็จะสว่างตามไปด้วยเราก็จะเปลี่ยนแสงชนิดนี้ให้เป็นแสงที่มีสามารถควบคุมทิศทางได้ที่เราเรียกว่าสปอตไลท์นะครับพอเรามีสปอตไลท์ปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะทำการควบคุมนะครับให้มันหันมาทางตัวละครของเรานะครับนะฮะพอหันมาที่ตัวละครของเราก็กำหนดในเรื่องของมุมในการกวาดแสงนะฮะว่าจะกว้างแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการฟุ้งของแสงตรงขอบนะครับนะฮะประมาณไหนนะครับนะฮะแล้วก็ความเข้มของแสงนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่สมมุติตรงนี้สัก2หน่วยนะครับมันก็จะสว่างชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่วัตถุของเรานะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ใหม่นะครับใช่ไหมฮะมันก็จะมีริมไลท์ปรากฏขึ้นมาด้านหลังนะครับนะฮะเป็นริมไลท์ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนฉากนะครับการใช้แสงที่เป็นสปอตไลท์แบบนี้นะครับมันจะไม่ไปรบกวนที่ฉากเราก็สามารถที่จะควบคุมแสงให้ไปตกที่ฉากได้นะครับว่าจะควบคุมน้ำหนักแสงเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องยิ่งต้องใช้สปอตไลท์ควบคุมนะครับว่าแสงคนนี้ให้คุมเฉพาะคนนี้แสงตรงนี้คุมเฉพาะคนนี้นะครับแสงนี้คุมเฉพาะคนนี้นะครับวันสปอตไลท์ก็คือจุดแสงแบบจุดที่สามารถควบคุมทิศทางของแสงได้ว่าให้ไปตกกระทบตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้เรื่องเงาครับเราจะเห็นว่าเราทำมาลองเรนเดอร์ดูนะครับมันไม่มีเงานะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มีเงาต้องทำยังไงนะครับเลือกที่แหล่งแสงนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Shadow นะครับแล้วก็เลือกที่ Use Deep Map Shadow นะครับดวงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลือกเหมือนกันนะครับทั้ง2ดวงคราวนี้อยากรู้ว่าผลเป็นยังไงก็ต้องลองเรนเดอร์ดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะมีเงาขึ้นมาแล้วนะครับว่ามีเงาจะชัดเจนนะครับมีเงาขึ้นมานะครับนี่คือตัวลักษณะแสงที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเซตตัวนี้ให้มีเงาด้วยนะครับเปิดตัวออปชันนะฮะแล้วก็หยุด Deep Match Shadow นะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ดูก็จะมีเงามาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราลองพอมีเงาแล้วลองดูใหม่นะครับมันจะมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะฮะก็จะมีริมไลท์เห็นไหมครับมีริมไลท์ขึ้นมานะครับชัดเจนมากขึ้นพอเริ่มมีเงาตกกระทบนะครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องของแสงและเงาในการจัดแสงให้กับตัวละครนะครับก็จะมีหลักง่ายๆดังนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการทำพวกเอฟเฟกต์ให้กับแสงต่างๆนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกต์ให้กับแสงเช่นเราต้องการให้แสงตัวเนี้ยเรนเดอร์ออกมาแล้วเห็นเป็น
ลำเป็นลำของแสงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเรนเดอร์ไปก่อนรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าแสงตัวนี้เราจะไม่เห็นลำนะครับแล้วก็มินิไมซ์ไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะไปเล่นเอฟเฟกต์ของแสงเช่นแสงตัวนี้ควรจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของไลท์เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มีไลท์ฟ็อกนะครับเราก็กำหนดไลท์ฟ็อกไปนะครับแล้วก็ค่าความเข้มข้นของไลท์ฟ็อกประมาณ 0.5 นะครับถ้าอยากรู้ตอนนี้ต้องลองเรนเดอร์ดูนะครับผมใช้วิธีการเรนเดอร์อย่างนี้นะครับเรนเดอร์เป็นบางส่วนนะครับโดยการคลุมตรงนี้นะครับให้เห็นนะครับว่าเรากดเรนเดอร์บางส่วนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ทั้งเฟรมนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเริ่มเห็นการฟุ้งของแสงนะครับมันเป็นลำนะครับเป็นลำของแสงฟุ้งออกมาจากสปอตไลท์นั่นเองนะครับนี่คือเลนส์เอฟเฟกต์ของแสงนะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนแสงตัวนี้นะครับชนิดของแหล่งแสงเป็น area light นะครับอย่างตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น area light นะครับนะเป็น area light นะครับพอเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น area light นะครับนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็น area light แล้วนะครับเราก็ต้องมันก็จะมีทิศทางนะครับพื้นที่กับทิศทางเราก็ต้องหันทิศทางให้ถูกต้องนะครับนะมันเหมือนเป็นแสงที่เป็นแบบซอฟต์บ็อกซ์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวแอร์เรียไลท์เนี่ยเราก็สามารถที่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับว่าให้แสงเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วนทิศทางก็หมุนให้มันพอเหมาะนะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้น้ำหนักแสงนะครับเมื่อเราลองดูแล้วนะครับก็อาจจะน้ำหนักแสงอาจจะต้องมากขึ้นเช่นเป็น2นะครับนะครับถ้า2มากไปลองเรนเดอร์ดูนะครับอาจจะสว่างโล่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ลดลงเหลือเมื่อกี้ 0.5 นะครับ 0.5 อาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ก็ลองเรนเดอร์ดูใหม่นะครับเห็นไหมแอร์เรียไลท์มันสว่างกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น 0.2 นะครับก็คือต้องลดน้ำหนักลงนะครับลดน้ำหนักลงแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูใหม่นะครับฝั่งนี้เป็นคีย์ไลท์นะครับฝั่งนี้เป็นแอเรียไลท์อาจจะเป็นฟิลไลท์เพราะฟิลไลท์จะต้องอ่อนลงนะฮะหรือสว่างน้อยกว่านะครับคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นแอเรียไลท์นะครับตามปกติแล้วเงามันจะต้องฟุ้งนะครับฟุ้งหรือว่าเป็นเงาจะต้องกระจายนะครับอย่างที่เราเรนเดอร์ดูเนี่ยเห็นว่าเงามันยังคงคมอยู่มันไม่ใช่ไฟของแอเรียไลท์นะครับให้เรามาเลื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีการคลุมพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าเราจะเรนเดอร์ใหม่เฉพาะแค่ตรงนี้ให้เรามาเลื่อนตรงนี้ครับให้มาเป็นจริงๆทั้งนี้ไม่มีเมทัลเลย์นะครับถ้ามีเมทัลเลย์นะครับตัวนี้มันจะเรนเดอร์ออกมาแล้วแสงมันจะฟุ้งนะครับพอดีเครื่องนี้เออร์เลอร์นะฮะยังไม่ได้ enable ตัวเมทัลเลย์นะครับเลยไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะครับแสงตัวนี้ก็จะฟุ้งนั่นเองนะครับเงานะฮะเงาก็จะฟุ้งนะครับโอเคนะครับ area light นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการลดทอนของแสงนะครับเมื่อเราเซตอัพแสงขึ้นมานะครับแสงที่เราตัวนี้เนี่ยมันไม่มีการลดทอนนะครับหมายว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้มันก็น้ำหนักมันก็จะใกล้เคียงกันถ้าเราใส่ค่าการลดทอนของแสงนะครับว่าเป็นลดทอนแบบลีเนียนะครับเมื่อเราลดทอนจะสังเกตว่าเราอยู่ใกล้นะฮะมันอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้มันจะสว่างใช่ไหมครับอยู่ห่างออกมาจะมืดอยู่ใกล้สว่างห่างมามืดนะครับคราวนี้มันก็จะมีการลดทอนนะครับเหมือนแสงเทียนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอมันลดทอนมากๆเราก็ต้องไปเพิ่มความสว่างเช่นตรงนี้อาจจะสัก5หน่วยนะฮะอยู่ใกล้5หน่วยก็ห่างออกมานะฮะก็จะเบาลงนะครับก็ถ้าอย่างนี้อาจจะห่างมากก็อาจจะสัก10หน่วยนะครับนะฮะคราวนี้มันก็จะมีน้ำหนักแสงนะครับที่มันสวยงามมากขึ้นนะครับทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไปเซตค่าการลดทอนนะครับนะฮะพอเ
พอลดทอนปุ๊บเราจะต้องเพิ่มน้ำหนักอย่างเช่นอาจจะเพิ่มเป็น2นะครับลองดูนะครับตัวนี้ต้องใช้วิธีการเรนเดอร์นะครับถึงจะรู้ว่าน้ำหนักแสงมันมากไปไหมน้อยไปไหมนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับเมื่อเราเซตแล้วมันน้ำหนักมันพอใช้ได้นะครับเราก็มาเซตตัวนี้นะครับตัวไฟสปอตไลท์นะครับให้มันมีค่าการลดทอนด้วยนะครับเช่นสปอตไลท์เป็นแบบลิเนียร์นะครับพอลิเนียร์ปุ๊บมันก็จะเบานะฮะก็เพิ่มความสว่างนะครับเพิ่มความสว่างมันก็จะมีน้ำหนักสวยงามนะครับคราวนี้ลองเรนเดอร์ใหม่นะครับนะฮะมันก็จะมีความเป็นสวยงามนะครับมีน้ำหนักแสงเหมือนธรรมชาติมากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการเซตแสงนะครับจัดแสงให้กับตัวละครนะครับนะนี่คือยกตัวอย่างตัวละคร1ตัวนะครับถ้าเรามีตัวละครหลายตัวก็ต้องมีการจัดแสงให้ตัวละครแต่ละตัวแยกกันไปนะครับ